กลับมาในช่วงที่2ครับกับผมครับในรายการ Give Me 5ครับคุณหมอครับกลับมาคุยกันต่อนะครับยังมีคำถามที่อยากถามคุณหมอเยอะมากๆครับอย่างเรื่องของริ้วรอยเนี่ยครับคุณหมอครับถ้าพอเกิดริ้วรอยขึ้นแล้วเนี่ยเราสามารถรักษาให้หายขาดได้มั้ยครับตัวที่เกิดริ้วรอยนะคะคืออย่างมากเนี่ยเราทำได้ที่ปรับให้มันดีขึ้นนะคะช่วยให้มันดีขึ้นแต่ถามว่าหายขาดไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากส่วนหนึ่งมันสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของอายุเราที่เพิ่มขึ้นด้วยครับคุณหมอครับวิธีจัดการกับริ้วรอยเนี่ยสามารถจัดการได้ด้วยวิธีไหนบ้างครับเริ่มต้นง่ายๆคือดูแลด้วยตัวเองนะคะคืออันอย่างเหมือนของทุกอย่างค่ะคือเริ่มต้นจากกันแดดก่อนสองคือเลือกครีมบำรุงที่เหมาะสม อย่าให้ผิวแห้งหรือขาดน้ำเกินไปนะคะถ้าสังเกตในคนผิวแห้งก็จะมีริ้วรอยได้ค่อนข้างเยอะกว่าคนผิวมันนะคะเลือกวิตามินบำรุงหรือครีมทานะคะเช่นบางทีที่เราทราบกันอย่างพวกกลุ่มวิตามินที่มีส่วนผสมของสารวิตามิน A หรือว่าอนุมูลอิสระที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระพวกวิตามิน C วิตามิน E นะคะหรือถ้าเราไม่อยากทานวิตามิน A เลยในคนผิวเซนซิทีฟก็อาจจะปรับเป็นกลุ่มพวกอนุพันธ์เช่นเรตินอลนะคะอันนั้นก็เป็นวิธีที่สามารถจัดการกับเขาได้นอกจากนั้นนะครับคุณหมอครับมีทางเลือกอื่นไหมครับถ้าสเต็ปขึ้นมาใช่ไหมคะก็คือดูว่าเช่นถ้าเป็นไดนามิกไลน์เราอาจจะสเต็ปขึ้นมาว่าเป็นการฉีดด้วยตัวโบท็อกหรือเปล่าที่ช่วยคลายกล้ามเนื้อในจุดนั้นๆนะคะในกลุ่มพวกโบทูลินัมท็อกซินนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นอกจากโบท็อกแล้วมันก็จะมีแบรนด์อื่นๆเข้ามาในเมืองไทยเยอะขึ้นที่ผ่านอย.แล้วนะคะสเต็ปถัดมาเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าเป็นไฟไลน์นะคะหรือเราต้องการดึงให้ไม่หย่อนคล้อยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเลเซอร์หรือที่ไม่ใช่เลเซอร์แต่ช่วยพยุงตัวฟาเชียหรือกับไอตัวเนื้อเยื่อที่หุ้มไขมันขึ้นมาค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าอย่างร่องแก้มถ้ามีปัญหาก็จะเป็นตัวกลุ่มฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็มตรงไหนที่เนื้อหายไปก็ใช้ตัวนี้เข้าไปแทนที่คือช่วงร่องแก้มตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ถ้าช่วงร่องแก้มคนที่เป็นรอยร่องแก้มครับคุณหมอครับฉีดโบท็อกซ์ดีไหมฮะหรือว่าเป็นฟิลเลอร์ดีกว่าจริงๆแนะนำฟิลเลอร์มากกว่าเพราะว่าตรงนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นโครงของหน้าคือเกิดจากลักษณะของรูปกรามด้านบนแล้วก็จากกระดูกหน้าแล้วก็บางทีไขมันตรงนี้หายไปการฉีดโบท็อกซ์จะมีข้อจำกัดคือมันจะมีกล้ามเนื้อมัดหนึ่งที่คอยยกหนึ่งฝีปากถ้าตรงนี้แล้วไปโดนเนี่ยมันจะไม่มุมปากตกซึ่งแล้วก็ไอ้ร่องตรงนี้ส่วนหนึ่งมันเกิดจากการสูญเสียไขมันใต้ผิวหนังมากกว่าที่จะเกิดจากกล้ามเนื้ออย่างเดียวครับ คือถ้าจะเติมเต็มให้ใช้เป็นฟิลเลอร์ใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าแล้วโบท็อกซ์ล่ะครับโบท็อกซ์เนี่ยเป็นข้อบ่งชี้ของรอยที่เกิดจากการแสดงสีหน้ารอยยิ้มตีนกาขมวดคิ้วเลือกหน้าผากครับครับแล้วรอยต่างๆพวกตีนกาพวกนี้ครับเราสามารถใช้ฟิลเลอร์เติมได้ไหมครับฟิลเลอร์จะมีใช้ก็คือต่อเมื่อร่องนั้นเป็นร่องลึกจากที่รอยตื้นๆว่ายิ้มแล้วมาทิ้งค้างไว้นานซึ่งส่วนใหญ่กับรอบดวงตาเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมเนื่องจากว่าค่อนข้างจะเป็นผิวที่บางและเกิดภาวะแทรกซ้อนง่ายอาจจะเห็นชัดตรงบริเวณพวกร่องคิ้วนะคะหรือตรงช่วงร่องหน้าผากครับอ๋อครับนั่นเป็นวิธีการจัดการกับเขาด้วยหลากหลายวิธีนะครับคุณหมอครับนอกจากนั้นครับการทาครีมบำรุงเนี่ยมันมีส่วนช่วยมากน้อยแค่ไหนครับเป็นส่วนช่วยหลักนะคะคือในกรณีที่เราดูแลมาเรื่อยๆตั้งแต่วัยเด็กให้เหมาะสมนะคะเช่นเราเริ่มใช้มาว่าอย่าให้ผิวแห้งเกินไปนะคะหรือว่าให้มีการน้ำหล่อเลี้ยงผิวดีๆถ้าทุกเช้าเนี่ยเราเลือกครีมที่มีส่วนผสมของกลุ่มวิตามินซีหรือวิตามินอีมันก็จะช่วยต้านผลของแสงที่ทำลายคอลลาเจนใต้ผิวหรืออีลาสตินใต้ผิวนะคะอย่างในครีมกลางคืนบางครั้งเนี่ยมันจะมีตัวที่พิสูจน์ละว่าสารพวกนี้ช่วยชะลอริ้วรอยได้ก็อย่างตัวที่บอกคือกลุ่มพวกวิตามิน A ต่างๆเป็นต้นนะคะถ้าผิวแห้งมากก็อาจจะเสริมกลุ่มวิตามิน E ขึ้นมาหรือมอยเจอร์ที่มีเนื้อเข้มข้นขึ้นมานิดนึงครับคุณหมอครับเป็นเรื่องที่ถูกหรือเปล่านะครับว่าผมเคยเจ อท่านหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยเขา อายุเยอะแล้วเขาบอกหน้าเขายังตึงใสเปรี้ยอยู่เลยนะฮะเขาบอกเนี่ยนะเขาไม่ได้ทาเลยวันเขาตื่นเช้ามาล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าจันแดดก็ไม่ทาอะไรก็ไม่ทามันเป็นไปได้ไหมครับมีเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าเคยเจอเหมือนกันอายุแบบเป็นผู้หญิงอายุสัก60ละแต่เป็นผู้หญิงเชื้อสายจีนนะคะแล้วโดยลักษณะงานเนี่ยไม่โดนแดด อยู่แต่ในบ้านสองคือไม่ใช่คนทำงานกลางแจ้งอยู่แล้วใช่ไหมคะสองคือผิวพรรณเดิมที่ได้มาคือกรรมพันธุ์อ่ะดีอยู่แล้วถ้าหากว่าผิวพรรณดีแต่ไม่ค่อยออกไปนอกแดดมากอะไรเงี้ยคืออยู่ที่ร่มตลอดก็ไม่มีปัญหานะคะจะมีปัญหาคือพออายุเพิ่มขึ้นนี่แหละผิวจะเริ่มแห้งค่ะอาจจะมีริ้วรอยไฟลายอะไรต่างๆมาบ้างค่ะครับแต่ว่าถ้าตัวคุณผู้ชมเองเนี่ยนะครับจะไปล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าอย่างเดียวเนี่ย
ก็ไม่แนะนำใช่ไหมครับเพราะว่าต้องดูด้วยว่างานที่เราทำเนี่ยเราเจอแสงแดดมากน้อยแค่ไหนใช่ค่ะบางคนที่เจอแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะอยู่บ้านแล้วไม่ได้ออกไปไหนอะไรแบบนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือด้วยกรรมพันธุ์ด้วยใช่ค่ะถ้าอย่างเคสเนี้ยคือกรรมพันธุ์ดีเป็นหลักอืมค่ะครับเอาละครับคำถามข้อต่อไปครับคุณหมอครับพอพูดถึงเรื่องของโบท็อกก็เลยอยากจะถามคุณหมอต่อว่าจริงๆแล้วการฉีดโบท็อกเนี่ยมันช่วยรักษาในเรื่องของริ้วรอยเนี่ยหรือแก้ไขปัญหาริ้วรอยเนี่ยได้จริงๆเหรอครับคุณหมอโบท็อกเป็นตัวที่ช่วยเรื่องริ้วรอยได้ค่อนข้างเรียกว่าดรามาติกคือเห็นผลในทันทีที่สมควรเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราฉีดเข้าไปแล้วเกิดจากกล้ามเนื้อที่หดเหมือนเราพับผ้าทุกวันนะคะอันนี้มันจะไปช่วยขึงหรือช่วยขึงเอาไว้เหมือนเราตากผ้าหรือช่วยคลายไม่ให้เกิดการพับซ้ำๆกันอีกหรือขยำซ้ำๆนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ทันทีในกรณีที่ว่าฉีดปุ๊บเห็นปั๊บต้องรอเวลามันค่อยๆออกฤทธิ์จะเริ่มเห็นผลชัดคือที่2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์หลังฉีดค่ะครับแล้วอย่างที่ผมเคยอ่านเจอนะครับบอกว่าโบท็อกจะไปทำลายกล้ามเนื้อทำให้มันเกิดการฝ่อลงแล้วให้กล้ามเนื้อมันหยุดขยับอะไรแบบนี้อันนี้ขึ้นกับโดสนะคะแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมเช่นมัดเล็กมัดใหญ่เราก็จะใช้ไม่เท่ากันครับคือกล้ามเนื้อมันมีมัดเล็กมัดใหญ่อย่างรอบดวงตาที่เราเห็นนี่เป็นมัดเล็กมัดใหญ่ครับคุณหมอครับตัวนี้คือถามว่ามันเป็นผื่นกว้างแต่ถือว่าเป็นมัดเล็กอยู่นะคะแล้วก็บางเพราะฉะนั้นอ่ะเราฉีดกระจายแต่โดสไม่สูงมากค่ะตรงนี้แต่ถ้าสมมติเป็นลักษณะบางทีเนี่ยที่เรามาใช้ฉีดกันในส่วนอื่นๆซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับริ้วรอยนะคะเช่นฉีดปรับรูปหน้าลดกรามปรับหน้าเรียวอันนี้เนื่องจากกล้ามเนื้อแมสเตอร์ที่ช่วยเคี้ยวเนี่ยมันจะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ปริมาณก็จะหลาย10เท่าจากที่ฉีดรอบดวงตาทีนี้ในกรณีที่เราฉีดมัดเล็กถ้าสมมติเราใช้โดสที่เยอะไปหรือฉีดในความถี่ที่มากเกินไปก็จะอาจจะเกิดภาวะเช่นนั้นได้ครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าฉีดบริเวณรอบดวงตาโดยปกติแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการที่บอกว่าไปทำให้กล้ามเนื้อมันใช่ค่ะสลายหรืออะไรแบบนั้นใช่ไหมครับคือเดิมเนี่ยตัวเนี้ยเริ่มต้นจากที่เขาเริ่มมาฉีดเพื่อใช้รักษาตาเขค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้แรงดึงของกล้ามเนื้อทั้งสองอันเนี่ยบาลานซ์ขึ้นไม่เกิดตาเขหรือตาเลขึ้นมาอะไรแบบนี้อ๋อก็นั่นนี่เป็นที่มาของโบท็อกตัวโบท็อกถึงเริ่มมาใช้ทางคอสเมติกครับคุณหมอครับนอกจากนั้นครับการทำเลเซอร์เนี่ยช่วยรักษาเรื่องของริ้วรอยได้จริงไหมครับช่วยได้นะคะคือแต่ว่าต้องบาลานซ์ก่อนว่าผลที่ได้กับความคาดหวังมันตรงกันหรือเปล่านะคะบางทีคิดว่าทำเสร็จต้องตึงเป๊ะซึ่งเลเซอร์จะไม่เหมือนศัลยกรรมตกแต่งนะคะแล้วเลเซอร์ก็มีหลายชนิดด้วยกันเช่นเลเซอร์ที่บางตัวปรับเท็กซ์เจอร์หรือความเรียบเนียนของผิวไฟไลน์ให้เรียบขึ้นแต่ตัวยกกระชับหรือกลุ่มพวกไทเทนนิ่งก็จะเป็นอีกแบบนึงครับค่ะคือพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะทำให้ดูหน้าดีหน้าเด็กโดยที่ไม่รู้สึกว่าเอ๊ะเราไปทำอะไรมาเหมือนค่อยๆกลับไปเด็กขึ้นเรื่อยๆคือมันค่อยๆปรับค่อยๆดีขึ้นแบบนั้นใช่ค่ะแต่ส่วนหนึ่งที่ต้องระวังคือแต่ละคนเนี่ยตอบสนองไม่เท่ากันค่ะกับเลเซอร์แต่ละตัวครับก็ต้องดูว่าจะเป็นใช้เลเซอร์แบบไหนมันมีหลายแบบอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะครับเอาละครับยังน่าสนใจอยู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อคุณผู้ชมครับช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยกิฟรินกัมมารัสบูเต้ Intensive Regenerate Cream ครับอยากให้คุณมีผิวกระจ่างใสไร้ริ้วรอยครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับสักครู่เดียวครับ